่วนวันนี้นะคะทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองทัพเรือพร้อมกับมอบนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศตามเป้าหมายของรัฐบาลให้เกิดความเรียบร้อยในทุกด้านค่ะพลเอกพรพิพัฒน์เบญศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกองทัพเรือที่กองบัญชาการกองทัพเรือซึ่งถือว่าเป็นการไปตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะหลังจากที่รับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานของทางกองทัพเรือแล้วนะคะทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ชื่นชมผลงานที่สำคัญของกองทัพเรือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพิทักษ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันการป้องกันประเทศและการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะก็คือการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทั้งในพื้นที่ทางบกและทางทะเลการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายด้วยทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มอบนโยบายให้กับกองทัพเรือซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายที่จะต้องขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายแต่ก็เชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพเรือว่าสามารถดำเนินภารกิจดังกล่าวได้โดยเฉพาะในปี2562ปีหน้านี้นะคะจะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของประเทศทุกเหล่าทัพก็จะร่วมกันขับเคลื่อนทุกภารกิจไปในทิศทางเดียวกันภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ